เอาล่ะทีนี้ต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับว่าผมจะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกจากตัวผมนะครับภาษาตรงนี้ลุงจะใช้คำว่าอินนะอินไซด์อินเนอร์อินไซด์อินเนอร์อินอะไรไหมอินเทอร์นอลอินเทอร์นอลเอเนอร์จีนะลุงบอกว่าในตัวของลุงเนี่ยเอเนอร์จีของลุงมันอยู่ภายในตัวของลุงลุงใช้ว่าอินเทอร์นอลเอเนอร์จีจากลุงจะส่งต่อให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโดยการโบกมือหย่อยๆดูว่าท่านจะได้รับไหมงั้นท่านเพียงแต่ตั้งมือรับไว้อย่างนี้โอเคไหมครับไม่ต้องอะไรมากมายดูแค่นี้ครับผมแค่โบกมือหย่อยๆทุกครั้งที่ผมทำก็คือผ่านแสงผ่านเสียงไอ้ที่ผมโบกมือหย่อยๆเนี่ยท่านจะรู้สึกอะไรไหมมันจะรับได้โดยการผ่านความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ภาษานี่แหละโอเคนะถ้าเปิดหน้าได้ยิ่งดีขออนุญาตนะถอดเสื้อออกยิ่งดีนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกก็คือนิ่ง มาจากคำว่านิ่งแน่นอนลุงต้องได้จากพลังงานนิ่งพลังงานตัวนี้แหละฮะเป็นพลังงานศักด้วยเอาไปถึงพลังงานศักแล้วด้วยทีนี้พอเวลาผมบอกมือย้อยมันก็เป็นพลังงานจนเพราะว่าท่านอยู่แนวราบกับผมนะครับถือว่าท่านอยู่หน้าผมอยู่หน้าท่านแนวราบผมได้แนวตั้งมาเรื่องอะไรครับแนวตั้งคือพลังงานศักเห็นไหมจะบอกว่าเป็นพลังงานศักก็ได้สบายๆด้วยลุงไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลามันไปแล้วมันเป็นไดนามิกมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ผ่านอะไรผ่านตัวกลางของอากาศจริงๆมันต้องใช้อากาศเลยนะครับอากาศต่างหากเขาบอกว่าอากาศต่างหากที่มาขวางสิ่งที่ลุงมีเวลามันมาขวางโอเคไหมอากาศที่อยู่รอบกายท่านรอบกายผมเนี่ยครับมันมาขวางทางพลังงานของลุงที่จะส่งให้ถึงท่านขณะนี้อากาศมันขวางทางหลายคนบอกว่าเป็นตัวนำผมบอกว่ามันขวางทางด้วยขวางก็ขวางไม่อยู่หรอกโอเคไหมครับเพราะพลังงานนี่มันเป็นค่าคงที่นั่นไงไปค่าคงที่ซะแล้วค่าคงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะอย่าไปหาค่าคงที่วิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์รวมของทั้งโลกก็พิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้โอเคไหมพิสูจน์ด้านที่สามของเหรียญไม่ได้พิสูจน์ขั้วที่สามของแม่เหล็กไม่ได้โอเคไหมครับแล้วก็ไม่สามารถเซตซีโร่ทำเวลาเป็นศูนย์ก็ทำไม่ได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยงั้นเอาฟิลลิ่งดีกว่าครับนะตัวท่านคือฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดเองเครื่องวัดแปลว่าความรู้สึกเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองพอใจไหมครับลุงยังบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เองป้องกันไวรัสโคโรนาโอเคนะอย่าลืมนะโลกใบนี้กำลังพูดถึงไวรัสโคโรนาอยู่นะเราจะช่วยกันป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มาแตะต้องเนื้อตัวของท่านส่วนผมทำได้แน่นอน 100% อยู่แล้วนะประโยชน์ผมได้แน่นอนประโยชน์ท่านรับเต็มๆครับท่านคือผู้รับเป็นผู้ที่รับประโยชน์เพียงแค่ตั้งมือไว้นะครับพร้อมยังพร้อมเนาะเอาล่ะโบกมือย่อยๆธรรมดาเนี่ยหายใจปกติไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนครับใช่ไหมฮะนี่คือพลังบริสุทธิ์ล้วนๆนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับเริ่มตั้งมือไว้นะครับตั้งมือไว้อย่างนี้นะครับตั้งนิ่งๆไว้ไม่ต้องมาโบกมือตามผมนะครับไม่เด็ดขาดท่านอยู่ในท่าสแตติกผมอยู่ท่าไดนามิกเข้าใจไหมพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากตัวของลุงเองก็เรียกว่า internal energy นะครับทีนี้เวลามันออกจากตัวผมส่วนตัวท่านมันมีอยู่แล้ว internal energy แต่มันมีน้อย
มันก็ดูดเข้าหากันเอาล่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าท่านรับได้ยิ่งถ้าหากว่ายิ่งมีผู้รับได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะทางฝั่งผมยิ่งโต้ตอบแรงนะครับบอกให้ทราบไว้ยิ่งโต้ตอบแรงแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นโดยวัดกันที่เรียลไทม์นะครับคือเวลาเป็นศูนย์นั่นนะครับมันจะมาได้ตรงเวลาเป็นศูนย์10ยกกำลังเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไร10ยกกำลัง170มันยังไม่ใช่เรียลไทม์นะครับให้ดูสิบยกกำลังพันก็ไม่ใช่เรียลไทม์นะเรียลไทม์ก็คือเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับมีเท่านั้นเองไม่มีข้อแม้นะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิปโภวินยูหิติปัจจตังท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้เองเนี่ยคนข้างเคียงที่อยู่ข้างท่านก็จะไม่รู้นะครับมันเรื่องของวันบายวันนะระหว่างท่านกับผมเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ทีนี้ของผมมัน1ต่อแสนต่อล้านหรือเปล่าในหน้าจอแต่ไม่รู้ท่านต้องเข้าใจว่าวันบายวันระหว่างท่านกับผมเท่านั้นเองนะครับสิ่งพวกนี้จึงจะได้กันนะครับสังเกตไหมฮะสีอะไรอยู่หลังหลุมออกสังเกตไหมครับคนสังเกตก็จะรู้คนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นี่แหละ internal energy นั่นแหละ virus protection ป้องกันไวรัสโคโรนาไปสอนนะครับรับเอาครับท่านสูดเอาหายใจมันจะ inner โดยการสูดหายใจท่านด้วยนะครับมันจะเข้าในตัวท่านเองค่อยๆตั้งความสังเกตแค่นี้ผมก็รู้แล้วเยอะแยะเลยครับผมจะรู้ที่ฝ่ามือผมนี่แหละเอาต่อไปอีกบทบาทหนึ่งเปอร์รูปแบบนี้ก็ต่างอีกต่างหากแล้วเนี่ยอันนี้คือแม่เหล็กโลกบอกให้ก็ได้ลักษณะแม่เหล็กโลกเมื่อกี้เป็นแนวตัดนะครับอันนี้ยกเลยนะครับมันก็แปลกแล้วท่านรู้สึกได้ยังไงรู้ได้ว่าผมรู้แล้วไงว่าท่านรู้สึกเอ๊ะมันก็บอกแล้วมันมาโต้ตอบทางฝั่งผมก็ปวดจังก็รู้ได้สิจะไปเรืออะไรถ้าวันนี้ทหารก็อยู่ในขันผมบรรยายนะในห้องบรรยายเนี่ย 90% อัพจะรับได้หมดส่วนมากก็95อัพเลยนะครับส่วนมากแต่90 100% เลยนะครับได้ทุกคน 90% 95ยังมีอัพเลยนะโอ้มันอยู่ใกล้มันตามันเห็นตากันมันมันเห็นแอคกันทุกอากัปกิริยาพอไหมครับผมว่าแค่นี้ก็พอมั้งท่านรับได้แล้วเพราะผมจะรู้ว่าเต็มฝ่ามือผมแล้วเนี่ยโอเคเนาะเอาละนี่ในการแสดงที่บอกว่า internal energy จากลุงออกโดยลุงออกแล้วก็เพื่อท่านได้รับทีนี้ท่านก็พิมพ์มาสิครับทีนี้ครับรู้สึกอย่างไรคือความรู้สึกเนี่ยผมพยายามย้ำความรู้สึกมากแล้วเมื่อกี้ผ่านภาษาเรียบร้อยแล้วในการพูดจานะครับมาถึงความรู้สึกมันมีการเทสได้เลยนะครับเรื่องนี้เอาเชิญครับพิมพ์มาได้เลยบอกมาตามความรู้สึกรับได้ไม่ได้ได้เป็นยังไงรู้สึกอย่างไรนี่เป็นต้นนะครับก็เหมือนกับตรวจข้อสอบอ่ะใช่ไหมครับขอบคุณค่ะคุณกัญญารู้สึกไหมล่ะคำว่าขอบคุณเนี่ยนะลองรู้สึกอะไรไหมทีเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องมาขอบคุณนะครับใช่ไหมจะไม่ต้องใช้มาขอบคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วก็บอกก็ไม่รู้สึกอะไรลุงจะได้หาวิธีอื่นช่วยครับ
ฝ่ามือวูบวาบอย่างนี้สิครับแล้วก็ขอบคุณตามมันนึกจะถูกนะนะคุณกัญญาแปลว่าเราสื่อสารกันและกันมันต้องให้เข้าใจกันนะฝ่ามือรู้ว่าตัวร้อนมากขึ้นคุณกัญญานี่คือสิ่งที่มันได้โอเคนะครับยินดีครับแค่นี้ท่านก็ได้รับแล้วนะให้รู้หนักที่ฝ่ามือน้ำตาไหลน้ำลายไหลค่ะนี่ก็คือได้รู้สึกได้นะครับรู้สึกได้เมื่อกี้พูดถึงพระเจ้าเป็นภาษามันจะสื่อเดอะก็อดได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ต้องรู้สึกอย่างเดียวจึงจะใช่นะครับถ้าไม่รู้สึกก็ได้แค่ภาษานะขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งหลายๆครั้งนะพวกนี้นะครับปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับนะเอาล่ะมีใครบ้างหาวยุบยิบที่ฝ่ามือยุบยิบที่ฝ่ามือยุบยิบที่ฝ่ามือนั่นคือไฟฟ้าสถิตผมย้ำไฟฟ้าสถิตนะวันนี้นะฝ่ามือวุบวาบมากคือไฟฟ้าสถิตนะครับคุณสุพรรณนะครับมีบางสิ่งมากระทบมือค่ะคำว่าบางสิ่งคือไฟฟ้าสถิตจำไว้เลยครับนะคำว่าบางสิ่งนี่ก็บอกว่าผีอีกแหละไฟฟ้าสถิตเลยคุณครูครูแดงเพราะผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตตลอดนะครับในการบอกมือเนี่ยครับไม่ใช่อย่างอื่นแน่ยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างความรู้สึกแผ่วซ่านในตัวบนลงล่างตามลมหายใจน้ำลายมากเลยเต็มปากต่างหากเป็นขวัญใจนี่แหละคือได้รับเต็มๆนะแบบนี้ทั้งตัวนะครับนี่เขาว่าทั้งตัวนะครับมันไม่ใช่แค่ฝ่ามือเฉยๆนะแปลว่าเข้าสู่เนื้อเยื่อเข้าสู่เซลล์ได้นะครับอย่างนี้รู้ทันทีว่าร่างกายจะดีนะแข็งแรงด้วยผิวพรรณผุดผ่องด้วยนะครับบอกให้ทราบได้เลยนะรับได้ค่ะยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างโอเคคุณมันอะไรคุณมาดามเฟรรี่นะครับนั้นฟังรู้สึกร้อนอุ่นที่ฝ่ามือและเพิ่มทะลุอกปลายนิ้วแบบทั้งสองทุบตับดีคุณปณิธราไหมครับคุณปฏิตานะครับรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือยุบยิบด้วยเวลามือลงวนเมื่อรู้สึกตัวโอเคนั่นตอบว่ารู้สึกนี่ใช้ได้หมดร้อนก็ได้นะครับโอเคนะวูบวาบที่มือรู้สึกเหงื่อซึมเหงื่อแตกเลยคุณมีบุญผมสังเกตว่าวันไหนรับพลังงานตอนเช้าหนวดจะยาวขึ้นมากค่ะวันที่ไม่รับพลังงานวันไหนที่รับพลังงานตอนเช้าหนวดจะยาวนะครับนิดนึงนะครับผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคนที่มีพลังงานตรงนี้มากๆนะครับบอกให้ทราบนะไอ้ที่โกนหนวดมีโกนหนวดมันจะคมเสมอนะครับผมใช้มีดโกนหนวดตั้งแต่ซื้อมาบอกให้ทราบไหมผมใช้กันเป็นเวลา3ปี4ปีนะคมตลอดให้ดูน่าจะบอกให้ทราบไว้พลังงานที่เหลือเชื่อมากนะไอ้พวกโกนหนวดตืดๆซื้อมาทีใช้กัน 3-4 ปีแล้วนะไม่พูดเล่นนะมันจะคมตลอดเวลาคนไหนที่พลังงานที่ย่ำแย่มันจะทื่อเร็วนะครับสังเกตง่ายนะเรื่องพอเวลาเรื่องหนวดก็เสริมเข้ามาได้นะลุงให้ด้วยคุณไมจีนะครับเอาละส่วนจะยาวขึ้นมากขึ้นเลยต่างก็ขอให้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวกันแล้วกันนะน่าจะคงใช้ในทางรวมไม่ได้นะครับง่วงค่ะรู้สึกง่วงเหรอโอเคคุณรักใช้ได้ยังดีร้อนว่าที่ฝ่ามือคุณสิริวัลโอเคครับหาวน้ำตาไหลวูบวาบตัววูบวาบนี่ชัดมากบูบาบูบาบตามจังหวะที่ผมโบกมือนั่นแหละครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับจำนะฮะภาษานี่จำไม่หน่อยไม่เสียหายนะครับรับรองว่าไม่มีส่วนเสียนะครับรู้สึก
ร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งร้อนทั้งวูบวาบด้วยเนาะคุณจำนงโอเคครับพอเวลามือแตะตัวก็รู้สึกอุ่นไปตามตัวด้วยฝ่ามือวูบวาบส่วนเนี่ยซึ่งบอกวูบวาบจะเยอะวูบวาบใบหน้าถ้าหากว่าเป็นการถอดเสื้อนะฮะวูบวาบทั้งตัวเลยครับมันเต็มหน้าตัดหน้าตัดนะหน้าตัดต่อกันเนี่ยนะบอกให้ทราบไว้คือหันหน้าใส่กัน180องศาเนี่ยจะเต็มหน้าตัดเลยนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่มารองรับนะครับอันนี้มันใบหน้าฝ่ามือใบหูที่เจอกันเพราะว่ามันไดเรกเลยไม่มีอะไรมาเป็นชนวนใช่ไหมตัวกั้นนะเรียกชนวนนะตัวกั้นตัวนำชนวนโอเคชนวนนะฮะไม่มีชนวนมากั้นโอเคไหมรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือคงเยอะแล้วสังเกตยุบยิบเยอะนะมากด้วยนะครับผมก็แจ้งเพื่อโปรดแซบแล้วนะตั้งแต่ตอนต้นทั้งร้อนทั้งโครกครักสะเทือนมากโอ้โหไปทั้งตัวเลยง่วงนอนมากลงโอเคครับคุณสระเปาวูบวาบที่ฝ่ามือมีความร้อนโอเคคุณสุภาพรยุบยิบฝ่ามือร้อนไปถึงท้องแผ่นหลังน้ำตาไหลคุณสิริวัลโอเคครับหาวน้ำตาไหลโอเคได้เลยครับคุณจิราพรคุณเพชรารู้สึกมือมีแรงมากแล้วก็แล้วหนูร้อนหน้ามีใบหน้ามีลำตัวก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าหากว่าถอดเสื้อด้วยยิ่งชัดนะครับเกิดความร้อนทั้งตัวเหงื่อซึมแล้วก็จาม 2-3 ครั้งเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ยุบยิบที่ฝ่ามือไปทั้งหนังหัวด้วยและเบาตัวลอยโอเคนะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการผ่านแสงผ่านเสียงผ่านบกมือย่อยๆลุงหงอกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจำลองภาพสิครับอยู่ในสนามฟุตบอลที่นี่ครับนะมีคนทั่ว360องศาที่สบายหมดเลยอนาคตมันจะรักษาโดยการใช้สนามฟุตบอลนะครับแต่ตอนนี้เล่นหน้าจอก่อนนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้แหละแต่มีข้อต้องแก้ขอให้เข้าใจภาษาลุงนะยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนภาษานะเวลาภาษาลุงใช้แล้วใช่ไหมเพราะว่าใคร่ครวญนะแต่ตรองแล้วลองปรับใส่กันนะครับภาษาไหนที่ยังไม่ตรงกันขอความกรุณาปรับใส่กันให้มันตรงกันแน่นอนทางฝั่งผมฝ่ายเสนอให้พิจารณาผมก็ต้องเอาหลักของลุงนะครับเป็นตัวหลักเพราะฝ่ายเสนอส่วนนั้นท่านสนองตอบสนองก็ลองปรับดูครับถ้ามันเข้ากันได้มันก็ไปได้กันสบายโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเกิดประโยชน์ทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรโทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะฮะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับกับสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายป้องกันไวรัสโคโรนาทั้งหมดโอเคมั้ยครับมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมีพวกมลภาวะพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนะมลภาวะรอบข้างคือเรื่องของเคมีทั้งสิ้นอย่าไปคิดมันมากนะ MP PM2 เนี่ยก็เคมีทั้งนั้นแหละครับโอเคนะพอลูชั่นเนี่ยเคมีทั้งหมดอย่าไปคิดมันมากใช่ไหมไอโอ้ยเยอะแยะเลยโอเคโทษทีให้มันเข้มข้นกันยังได้นะนี่กลิ่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเคมีหมดโอเคไหมครับมันออกมาจากหมูจากหมาจากมันเคมีหมดอย่าไปคิดมันมากคือของไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเราอยู่ในท่ามกลางของไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเวลานี้อยู่ทุ่งนาก็เจอไม่บริสุทธิ์ถูกไหมครับงั้นพลังงานตัวนี้มันจะมานะมันจะมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเป็นอาหารคิดอย่างนี้เลยครับเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากชั้นบรรยากาศมาเป็นอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ต่อโดยการงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนฝากเอาไว้ด้วยครับนะโอเคไหมหนักแน่นนะวันนี้เนาะ โอเคครับเอาล่ะคิดว่าน่าจะสมบูรณ์พอสมควรวันนี้นะครับอุ้ย5ทุ่มครึ่งอ่ะก็ใช้ได้พรุ่งนี้
ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้และให้ได้ตามปกติจะทำอะไรก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะพี่นะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอหลวงพ่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะแล้วก็เดินขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินขันที่หามาได้จะหามาได้ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหามาได้ด้วยความอะไรไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันใช้คำเดียวก็น่าจะพอเนาะไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากวนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะฮะก่อนจากกันในแท้สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงง้องลุงงอเกินบ้าย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคำว่าเกินบ้านะ abnormal แหละ unconscious มนุษย์ลุงงอ abnormal แหละunconscious แน่ๆด้วยขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังผมอะไรด้วยเด้อไปนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม